ไม่มีใครอยู่ใกล้เราเฝ้าตลอดคนเคยกอดรักปานใดก็จากหายสักวันหนึ่งต้องพรากจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับวนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดของโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแหละวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นปืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำเขามุ่นมุกทุก
น่าดูเขามีดีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ตามเดิมถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกและหิมะมาจากดงหิมะมันทรงความหนาวในประเทศอังกฤษคือที่วัดพระสิงห์อังกฤษตำบลลันคอนอำเภอเฮาตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ เพราะว่าตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานการฉลองวัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้ครบ11ปีครบ11ปีและก็จะได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พระธาตุเจดีย์จำลองจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่มาไว้ที่วัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้ในวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้แต่ที่เมืองใดตอนนี้เป็นวันที่23แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็6:00 น.ที่อังกฤษนี่ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนอันนี้ก็ FC ตัวจริงเข้ามาก่อนเพื่อนแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพยังไม่เห็นคอมเมนต์อะไรนะเนี่ยดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดความหนาวความร้อนเป็นยังไงเช้าวันนี้เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างรายงานมาหน่อยนะที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์เป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ยูเคนี้
โดยมีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์ติดตามมาอีก4 รูปมีท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมเป็นต้นช่วยกันปฏิบัติศาสนกิจตามรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของไทยของล้านนาไทยที่วัดพระสิงห์แห่งนี้มาเป็นเวลา10 กว่าปีก็คือว่าเป็นพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศด้วยความเข้มแข็งขยันขันแข็งกิจกรรมกิจการงานอะไรของวัดมีไม่ขาดปีหนึ่งก็หลายครั้งโดยเฉพาะก็งานใหญ่ๆอย่างงานสงกรานต์อย่างนี้งานทอดกฐินแล้วก็นี่การฉลองวัดเป็นงานใหญ่ๆนอกจากนั้นก็ยังมีการบรรสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาบรรณขัตตฤกษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในของไทยและของประเทศอังกฤษนี่เขาก็มีพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนกันที่ประเทศอังกฤษพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชาญนี่ก็เป็นต้นนะกิจกรรมอะไรต่างๆก็เป็นประจำการปฏิบัติธรรมกรรมฐานปฏิบัตินำการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวต่างประเทศและชาวไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนี้เป็นประจำ และขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7แล้วก็อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด7 ยอดและพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีและจะมีพระธรรมพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7จังหวัดลำพูนแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์แห่งนี้ด้วยในวันที่23นี่วันที่23นี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศในฐานะที่เป็นรองประธานคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกก็มาเป็นผู้แทนองค์แทนของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมหาธีรามหาธีรราชมุนีมาที่ลาจารย์มาที่ลาลาดมุนีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานพระธรรมทูตโลกทั่วโลกทุกประเทศเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้
ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมเหมือนกับที่ปาหน้าทำมานไว้ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นผมตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเห็นโทษของคนอื่นนี่มากอันเกิดจากเดียรถีเกิดจากเดียรถีที่ห้ามเมนดกะเศรษฐีตอนที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นกิริยวาทีเหมือนกันนะจะไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอกิริยวาทีเหมือนกันนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นอกิริยวาทีกิริยวาทะคือวาทะที่เห็นว่าไม่มีไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรทำอะไรก็ไม่มีผลไม่มีผิดทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละเป็นอกิริยวาทะการทำไม่เป็นอันทำทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปไม่เป็นอะไรทำความดีก็ไม่ดีไม่ได้ความดีอะไรตายแล้วขาดศูนย์อย่างนี้ห้ามเมนกาเศรษฐีไม่ให้ไปแต่เมนกาเศรษฐีก็ไม่เชื่อไม่ได้เชื่อตามปกติก็อยู่ในโอวาทตามปกติก็อยู่ในโอวาทของเราพระเดลทีทั้งหลายผู้เป็นวิชชาทิฏฐิทั้งหลายแต่คราวนี้ไม่เชื่อก็เลยไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังเรื่องนี้ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็นโทษของคนอื่นมากกว่าโทษของตัวเองโทษของคนอื่นนี่มองเห็นง่ายส่วนโทษของตัวเองนี่เห็นได้ยากนะคุณโยมสมพรวอนเทรีไวเทรีหรือไวทรีนะเอาสาธุสาธุเพื่อนโยมสมพรไวทรีนู่ไม่เห็นเข้ามาหลายวันแล้วนี่สมพรสาธุสาธุ นะนี่ก็มาถึงก็เล่าเรื่องมาตั้งแต่ต้นนะในตั้งแต่ต้นภัตตกัปนี่เลยภัตตกัปจะมีพระพุทธเจ้า8พระองค์นี่นะเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีมาพระวิปัสสี2พระเวสสภู3กัปปุสันโธ32พระสิกขี3เวสสภู4กัปปุสันทะ5โกนากัมมนะ6กัสสปะ7โคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันเป็นองค์ที่7แล้วเศรษฐีนี่มีประวัติทำบุญสุนทานมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีมาจนถึงองค์สุดท้ายกัสสปะมาที่ตกอรกรรมลำบากข้าวยากหมากแพงไม่มีอาหารการกินเหลือข้าวสองทนานสุดท้ายก็เลยถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้านำไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เขาบนภูเขาคันธมาศโอ้ดีอกดีใจหลับสลบสลายไปตื่นขึ้นมาก็ได้
ข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางข้าวสวยเต็มหม้อลูกแล้วก็ลูกสะใภ้ภรรยาทาสพากันกินอิ่มหนำสำราญประกาศให้ชาวชมพูทวีปมาเอาไปกินกันอีกก็เลยพ้นภาวะอดอยากกันในยุคนั้นในช่วงนั้นช่วงของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะมาในชาตินี้พระพุทธปาฐกาลนี้คือสมัยพุทธเจ้าโคดมเราองค์ที่เจ็ดเนี่ยองค์ที่เจ็ดองค์ที่มาจะแปดจะเป็นองค์สุดท้ายคือพระสีริยเมตไตรองค์ที่8ในพัทธกัปนี้ นี่ก็ได้มาเกิดในเมืองพัทยานครแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดทั้ง5คนก็ได้มาอยู่รวมกันหมดเลยภรรยาก็มาลูกก็เกิดขึ้นและลูกสะใภ้ก็มาอีกมาอยู่ด้วยนายปุณณะที่เคยเป็นทาสสมัยก่อนนู้นก็มาเป็นทาสของเศรษฐีนี้อีกอยู่รวมกันเลยพระอุดมปันเดโอสาธุครับผมว่าอุดมปันอุดมมาแล้วเป็นท่านหนึ่งสองสามสี่สามมาแล้ววันนี้สามFC ตัวจริง FC ตัวจริงทั้งนั้นเลยโมทนาโมทนาคราวนี้ก็เมื่ออยู่มาพร้อมหน้ากันแล้วก็จึงจัดทดลองทดลองบุญบารมีที่ตัวเองได้ทำมาเนี่ยนะตัวเองได้ทำมาตั้งแต่ต้นดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงก็เลยให้คนชำระฉางข้าวยุ้งข้าวนี่นะ1,250เหมือนสมัยก่อนนู้นนะเหมือนในชั้นก่อนปางก่อนนู้นฉนานศีรษะแล้วก็นั่งที่ประตูแงนดูเบื้องบนฉางข้าวแม้ทั้งหมดเต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดงมีประการดังกล่าวแล้วเศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแม่ของคนอื่นเหลือที่เหลือก็จึงกล่าวกับภรรยาและบุตรว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญของตนเถิดลำดับนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นก็ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเมื่อมหาชนกำลังแลดูอยู่ก็ได้ให้คนตวงข้าวสารให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นนั่งบนอาสนะอันเขาปูลาดแล้วที่ซุ้มประตูถือทัพพีทองคำแล้วก็ให้เป่าร้องว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดจงมาต้องการข้าวสวยจงมาแล้วก็ให้จนเต็มภาชนะที่คนเหล่านั้นนำมาแล้วนี่นะไม่ว่าใครจะเอาหม้อเอาไหมาเอาบุงเอากระจาดเอาอะไรมาใส่เต็มไปหมดปรากฏว่าข้าวสวยในหม้อที่ตักให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่แหว่งไปเลยมันจะมีรอยแหว่งอยู่ตรงที่ทัพพีตักตอนนั้นนั้นยังเต็มอยู่เหมือนเดิมข้าวสวยของนางนี่นะอันนี้ลูกสะใภ้ก็เอาบ้างลูกของตัวเองก็เอาบ้างนะสมัยที่นางในชาติก่อนนู้นนะในสมัยที่เรียกว่าอยู่ในพัทธกัปเนี่ยตั้งแต่6พระองค์มาเนี่ยเวลาถวายภัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามถวายพัดแก่ภิกษุก็ตามเนี่ยมือซ้ายจับหม้อข้าวมือขวาก็จับทัพพีตักข้าวใส่บาตรนั้นในมือซ้ายของนางจึงมีดอกประทุม
เกิดขึ้นดอกประทุมเกิดขึ้นในมือซ้ายถ้ามือขวาก็จะมีลักษณะจันทลักษณะเกิดขึ้นฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางปทุมลักษณะเกิดจากเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนางนั้นเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทปทุมาจันทปทุมาโอ้มีดอกจันทมีดอกจันจันทลักษณะจันทลักษณะที่ฝ่าเท้าทั้งซ้ายทั้งขวาบุตรของเศรษฐีก็เหมือนกันถุงน้ำสนานศีรษะอะไรเรียบร้อยถือเอาถุงกหาปณะ1,000เราว่าผู้มีความต้องการด้วยกหาปณะทั้งหลายจงมาชนทั้งหลายมารับเอากหาปณะก็คือเงินหนึ่งนะเงินสมัยนั้นหน่วยเรียกเขาเรียกว่ากหาปณะปรากฏว่าถุงนั้นไม่พร่องให้ไปเท่าไรเท่าไรเท่าไรคนมาเอาเท่าไรเท่าไรก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมด้วยบุญบารมีอานิสงส์ที่ได้สร้างมาลูกสะใภ้ก็เหมือนกันประดับด้วยเครื่องประดับทั้งบวงแล้วก็ถือเอากระบุงข้าวเปลือกนั่งที่ลานกลางแจ้งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมาเอาเปลือกข้าวเปลือกอันเป็นพืชที่จะไปหวานได้เอาไปหุงกินได้ไปต้มไปเอาไปหุงต้มกินได้อ๋อสาธุบางยีบ้านบนบางยีบ้านบนมาแล้วโมทนาโมทนา แล้วก็ได้ให้จนเต็มภาชนะของผู้ที่มารับเอาแล้วมารับเอาแล้วกระบุงข้าวเปลือกคงเต็มอยู่ตามเดิมนั่นเองแม้ธาตุของเศรษฐีนั้นประดับด้วยเครื่องประดับอลังการเทียมโคเทียมโคที่แอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือเอาด้ามประดับทองคำทองคำหมดเลยทองคำหมดเลยให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้ง5แก่โคทั้งหลายสวมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายโคที่เตรียมเกวียนเนี่ยนะเอาปลอกทองคำสวมไปสู่นาแล้วก็ขับไถไปขับไปร้อยไถ700เนี่ยรถข้างซ้าย300ข้างขวา300ตรงกลาง300ที่เขาไถมาแล้วนะไถมาแล้วเนี่ยนะก็เป็นทองคำไปหมดเลยเป็นทองคำชาวชมพูทวีปก็ถือเอาสิ่งของบรรดาทองเงินเพชรอะไรทั้งหลายที่เกิดจากรอยขี้ไถของเขาเนี่ยที่ไถมานี่นะตามที่เขาชอบใจต้องการก็เอาไปเป็นเงินเป็นคำเป็นของอะไรที่ไถออกมาแล้วเนี่ยคนทั้งหลายก็พากันมาเก็บไปเท่าไรเต็มเกวียนเต็มกระบุงเต็มหม้อเต็มไหอะไรที่มาใส่ไปเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญบารมีที่ได้สร้างสมมาร่วมกันมาเหมือนกันหมดทั้ง5คนเศรษฐีมีอนุภาพมากลูกชายลูกสะใภ้และทาสก็มีอนุภาพเหมือนเดียวกันคือได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาก็คิดว่าเอ๊ะเราจะกระทำการรับเสด็จพระศาสดาก็ออกไปทีนี้ก็ไปพบเดียรถีอย่างว่า
ที่เคยเคารพนับถือที่เคยทำบุญสุนทานกับเดียรัจฉีทั้งหลายนี่มาคือนักบวชนอกศาสนาก็จึงถูกห้ามนะก็จึงถูกห้ามอ้าวดูไปดูมาหมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเรื่องของเหตุการณ์จะเป็นไปยังไงเอาไว้อีกคราวหนึ่งเอาไว้อีกคราวหนึ่งงั้นจบแน่นั้นจบแน่วันนี้ก็อโมทนากับโอ้บางยีบ้านบนท่านอาจารย์อุดมปันดีเข้ามาในช่วงสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยขออำนวยชัยอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้พรันสำเร็จพรันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญขอเจริญพร